กด2 5 บาทเป็น2 × 2 = 42นี่หาเงินแล้วนะอันนี้คูณไปได้4 8 4 50.25ก็คือ50 บาทกับ25ส่วน100 บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะกระจายทีละตัวได้คูณง่ายๆวิธีทำอันนี้ง่ายมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คืออันนี้จุด25เราจะถ้าเราคูณไปเลยมันจะเยอะแล้วก็เลยแยกเป็น50กับ25สตางค์50บาทกับ25สตางค์เพราะบวกกันยังไงก็กลายเป็น 50.25 บาทก็แยกฟูลไป2ตัวสี่แปดสี่คูณ50 0 5 4 20ใส่0ทด2 8 5 4 10ใส่2ทด4 4 5 20บวก4เป็น24อันนี้ที่จริงคืออะไรนี่ตัดได้1ส่วน4เอา4ตัด4 1 4 4 2 8 4 1 4ได้เท่ากับ1 2 3มีบวก1 2 3 4 2ตอบ 24,321 บาทจากโจทย์ข้อนี้ทำเหมือนเดิมทำอัตราส่วน2ตัวให้เป็นอัตราส่วน3ตัวโดยที่มีคำว่ายาวเป็นตัวร่วมการที่มีอีตัวร่วมอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตัวร่วมให้มีตัวเลขเหมือนกันทำตัวเลขเหมือนกันก็เลือกเอาว่าทำมากเป็นน้อยหรือน้อยเป็นมากอันนี้พี่ก็ทำให้น้อยกลายเป็นมากก็คือคูณ2ถ้าคูณ2ต้องคูณ2ทั้ง2ตัวนี่คูณ2ต้องคูณ2ทั้ง2ตัวได้เป็น8ต่อ14กว้างต่อยาวคือ8ต่อ14ยาวต่อสูงคือ14ต่อ11เพราะฉะนั้นกว้างต่อยาวต่อสูงก็จะกลายเป็น8ต่อ14ต่อ11แต่เขาบอกมาว่ากว้างยาว8ยาวก็เลยเป็น14สูงก็เลยเป็น11พื้นที่ผิวข้างๆที่เราจะทาก็ต้องเป็นกว้างคูณสูงมี2อันคูณ2ยาวคูณสูงมี2อันคูณ2หาพื้นที่ผิวออกมาได้เท่านี้พอเสร็จหาเป็นเงินอันนี้ก็มีเทคนิคอีกว่าถ้าเราคูณจำนวนเงินเท่านี้มันคูณยากเราก็แบ่งออกมาให้เป็น50บาทกับ25สตางค์แล้วก็ค่อยคูณไปทีละอันก็กระจายคูณเข้ามาได้คำตอบออกมาก็คือ 24,321 บาทต่อ2และ 5y ต่อ 4z เป็น1ต่อ3 x ต่อ y ต่อ z จะเป็นเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วนะอ่ะถ้าเจอโจทย์ในลักษณะนี้2x ส่วน 3y 1ส่วน2เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายอัตราส่วนเป็นเครื่องหมายหารย้ายข้าง 4x เท่ากับ 3y เราก็จะเลือกว่าจะเปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ดีพี่ก็จะเลือกว่าทำให้ x เป็น y ดีกว่าเพราะว่าอะไรเราถึงเลือกให้ x เป็น y เพราะว่ามี y ซ้ำ2ทีอีกอันนึง5y ส่วน 4z 1ส่วน3ย้ายข้าง 5y คูณ3 4z 15y 4z เพราะฉะนั้น15ส่วน 4y ก็คือ z ข้อนี้ง่ายไปเลย x ต่อ y ต่อ z x ของเราคือ3ส่วน 4y แล้วก็ y ของเรา z คือ15ส่วน 4y ต่อมาเอา4คูณตลอดด้านนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแล้ว y ตัด y เอา4คูณตลอดกลายเป็น3ที่คูณ4ตลอดจาก1กลายเป็น4จาก10
จาก15ส่วน4ก็กลายเป็น15เพราะฉะนั้น x ต่อ y ต่อ z ก็คือ3ต่อ4ต่อ15ข้อนี้ง่ายไม่เหมือนข้อก่อนที่ทำให้คือถ้าน้องงงโดนหลอกแล้วทำเป็นเหมือนข้อก่อนๆที่ทำจาก2ตัวเป็น3ตัวเนี่ยจะถือว่าโดนหลอกอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะตัวร่วมของเราถึงเป็น y แต่มันไม่ใช่3 y เท่ากันอันนี้ต้องเสียเวลาเปลี่ยนอีกก็คือคูณ305คูณ305คูณ305เข้าไปมันก็ได้เหมือนกันแต่มันตัวเลขอาจจะยุ่งกว่าอันนี้วิธีของพี่ก็คือเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นเครื่องหมายหารเสร็จแล้วก็ย้ายข้างจัดรูป x ในรูป y ทำไมถึงจัดในรูป y เพราะมี y เป็นตัวร่วมนี่ทำเหมือนกันจัด z ในรูป y แล้วหา x ต่อ y ต่อ z แทนค่าเข้าไปพอได้มาเป็นเศษส่วนแล้วก็เอาส่วนของเราคือ4เพราะนั้นก็4คูณตลอดก็จะเป็น3ต่อ4ต่อ15นี่ก็คือคำตอบของเราก็คือ3ต่อ4ต่อ15เอลบ1ต่อ a เท่ากับ b ต่อ b บวก3เท่ากับ1ต่อ2หา a ต่อ b คอนเซ็ปต์ของมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเปลี่ยนเครื่องหมายอัตราส่วนให้เป็นเครื่องหมายหาร a ลบ1ส่วน a เราอย่าดูเราขั้นตรงนี้ไปก่อนเท่ากัน1ส่วน2ได้เป็น 2a 2คูณ a ลบ1เท่ากับ a 2a ลบ2เท่ากับ a แก้ข้าง 2a ลบ aเท่ากับ2 a เท่ากับ2ต่อมา b ส่วน b บวก3เท่ากับ1ต่อ2ย้ายข้างเหมือนเดิม2คูณ b เท่ากับ b บวก3 2b เท่ากับ b บวก3 2b ลบ b เท่ากับ3 b เท่ากับ3เพราะฉะนั้น a ต่อ b a คือ2 b คือ3ก็คือ2ต่อ3ตอบไปเลยว่า a ต่อ b ก็คือ2ต่อ3ข้อนี้ก็จบด้วยความไวข้อนี้เทคนิคของเราก็คืออย่าไปโดนให้มันหลอกในที่มีตัวคั่นให้เรารู้ที่เราอยากได้กับตัวเลขไปเลยก็จะได้ออกมาว่าได้ a เป็น2 b เป็น3 a 1ส่วน b 1เท่ากับ a 2ส่วน b 2เท่ากับ a 3ส่วน b 3ซึ่งเท่ากับ a 251ส่วน b 251แล้วเท่ากับ k แล้ว a 1บวกไปเรื่อยๆถึง a 251ส่วน b 1บวกไปเรื่อยๆถึง b 251จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็นอะไรที่ดูน่ากลัวมากแต่ถ้าเราดูดีๆเขียนมันไปทีละคู่อ่ะ a 1ส่วน b 1เท่ากับอะไรเท่ากับ k a 1จึงเท่ากับ b 1คูณกับ k ตัวนึง a 2ส่วน b 2ก็จะเท่ากับ k เหมือนกันเพราะฉะนั้น a 2เท่ากับ b 2คูณ kเราลองมาดูเพราะฉะนั้นจากการที่เราดูจะเห็นว่ามันน่าจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆว่า a 1เท่ากับ b 1 k a 2เท่ากับ b 2 k a 3ก็เท่ากับ b 3 k ต่อลงมาเรื่อยๆ a 2 5 5 1ก็เท่ากับ b 2 5 5 1 k ถูกไหมเพราะว่าอัตราส่วนระหว่าง aต่อ b ของทุกๆตัวเนี่ยคือ k นี่จากโจทย์อ่ะที่เรารู้เราก็แทนค่าa เท่ากับ b k a n เท่ากับ b k b n k
A1 คือ B1K A2 คือ B2K A2551 ก็คือ B2551K ส่วนด้วย B1 บวก B2 บวกถึง B2551ต่อมาดึง K ออกก็ข้างในข้างหน้าเหลือ K ข้างในก็จะเหลือ B1 บวก B2 บวกไปเรื่อยๆถึง B2551หารด้วย B1 บวก B2 บวกไปเรื่อยๆถึง B2551เสร็จแล้วเราก็ทำการตัดเพราะมันเหมือนกันตัดมันไปทั้งก้อนคำตอบที่เราต้องการหาก็คือK ง่ายนิดเดียวได้คำตอบออกมาว่าเป็น K จากโจทย์ข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ที่จริงมันง่ายจากโจทย์ A1 ส่วน B1 คือ K ถูกปะ A2 ส่วน B2 ก็เป็น K A1 ก็คือ B1K A2 คือ B2K ทุกตัว AN ส่วน BN ก็คือ Kเพราะฉะนั้น A2551 ก็คือ B2551K การที่เขาหา A1 บวกไปเรื่อยถึง A2551 ส่วน B1 บวกไปเรื่อยถึง B2551 ก็คือแทน A ด้วย B ก็คือ A1 คือ B1K A2 คือ B2K เพราะ AN คือ BNK ถูกปะ A2551 ก็คือ B2551K เสร็จแล้วเราก็ดึง K ออกแล้วก็ตัดตัวร่วมของเราที่เป็นก้อนใหญ่ๆทิ้งคำตอบของเราก็คืออัตราส่วนในข้อนี้ก็ตอบว่ามีค่าเท่ากับ K ทั้ง3ของลูกสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3ต่อ5จงหาว่ามุมของลูกสามเหลี่ยมนี้มีขนาดมุมเท่าไหร่สามเหลี่ยมไม่ได้บอกเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ช่างมันอันนี้ยาว2กว้าง2กว้าง3กว้าง5 2ต่อ3ต่อ5แต่เราต้องเอา x คูณเพราะนี่คือค่าของความเป็นจริงมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180รวมกันนะมุมภายในค่ะมุมภายในของเรามีอะไรมี 2x 3x 5x 2x 3x 5x บวกกันได้ 10x x จึงเท่ากับ18เขาถามอะไรเขาถามต้องหาว่ามุมของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดมุมละเท่าไหร่มีมุมอะไรบ้าง 2x 3x 5x 2x ก็คือ2คูณ18ซึ่งเท่ากับ36 3x ก็คือ3คูณ18ซึ่งเท่ากับ54 5x ก็คือ5คูณ18ซึ่งเท่ากับ90นี่คือมุม3มุมก็คือ36 54 90บวกกันก็ได้180นี่คือคำตอบก็คือ36 54 90ข้อนี้ง่ายมากแค่เรารู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมตรงกันเป็น180องศาอันนี้คืออัตราส่วน2ต่อ3ต่อ5การที่เรา x คูณก็คือเป็นค่าของความจริงเพราะว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยเราได้มาเป็น 2x 3x 5x พอทำเป็นอัตราส่วนก็คือ2ต่อ3ต่อ5อยู่ดีแล้วมุมภายในบวกกันได้180ก็เอามุมทั้ง3มาบวกกันได้180ได้ค่า x ออกมาเป็น10เอ้ยเป็น18หามุมแต่ละมุมก็แทนค่า x ลงไปใน3มุมนี้ก็ได้คำตอบออกมาเป็น36 54 90เอเท่ากับ B ส่วน7ลบ B และ C เท่ากับ C ส่วน13ลบ C และ A บวก B บวก C เท่ากับ16แล้ว C ลบ B ลบ A มีค่าเท่าไหร่วิธีทำก็คือหาตัวกลางว่าจะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรไหนระหว่างเป็น A เป็น B เป็น C เป็น B หรือเปลี่ยน B เป็น A เป็น C เป็น A หรือเปลี่ยน A เป็น C เป็น B เป็น C มี3อย่างก็คือจะเลือกว่าใช้ B ใช้ A ใช้ C เป็นตัวไหนเป็นตัวแปรที่จะเหลือเป็นตัวสุดท้ายที่เราทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เกิดความเป็นระเบียบว่าสุดท้ายทุกตัวก็คือตัวแปรเดียวกันก็คือเป็นตัว B ตัว A หรือตัว C พี่เลือกให้เปลี่ยนเป็นตัว B ถ้าเปลี่ยนเป็นตัว B เราก็ดูสมการที่B เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือ A เท่ากับ B นี่เป็น2คู่นี้แต่เราจะไม่ใช้คู่นี้
เพราะมันไม่เกี่ยวอ่ะดูคู่แรก 4a ลบ 4b c a ส่วน4ลบ a เท่ากับ b ส่วน7ลบ b ย้ายข้างย้ายข้างมาแล้วก็กระจายเข้าไปเป็น a 7a ลบ ab เท่ากับ 4b ลบ ab ab ลบ ab เหมือนกันตัดทิ้งได้7 a เท่ากับ 4 b เพราะฉะนั้น a ก็คือ 4 ส่วน 7 b ก็จะได้แล้ว1ตัวต่อมาอีกคู่หนึ่งก็คือ b กับ c เป็น b ส่วน 7 ลบ b เท่ากับ 4 ส่วน 13 ลบ 4 ย้ายข้าง 13 bb คูณ13ลบ c เท่ากับ c คูณ7ลบ b 13 b ลบ b c เท่ากับ7 c ลบ b c b c เหมือนกันตัดทิ้งก็ย้ายข้างได้ว่า13ส่วน7 b ก็คือ c เห็นไหมได้แล้วว่า a คือ4ส่วน7 bc คือ13ส่วน 7b ต่อมาดูจากสมการ a บวก b บวก c a บวก b บวก c เท่ากับ16 a คืออะไรที่เราหามา4ส่วน 7b บวก b c คือ13ส่วน 7b บวกเศษส่วนคูณออกเป็น7ก็เป็น 4bบวก 7b บวก 13b เท่ากับ16ข้างบนบวกกันได้เป็น 24b ส่วน7เท่ากับ16ย้ายข้างได้เป็น b เท่ากับ16คูณ7ส่วน24 8ตัด8 2 16 8 3 24b ของเราก็คือ14ส่วน3 b เท่ากับ14ส่วน3 a เท่ากับ4ส่วน7 b เท่ากับ4ส่วน7คูณ14ส่วน3หรือเท่ากับ8ส่วน3 c คือ13ส่วน7 b 13ส่วน7คูณ413ส่วน7คูณ14ส่วน3ได้ออกมาเท่ากับ26ส่วน3ซึ่งที่เขาให้หาเขาให้หาอะไรเขาให้หา c ลบ a c 26ส่วน3ลบ b 14ส่วน3ลบ a 8ส่วน3 26ลบ14บวก8เท่ากับ26 14บวก8เป็น22 26ลบ22ได้4คำตอบของเราก็คือ4ส่วน3ข้อนี้ที่จริงก็ไม่ยากแต่เราก็มีหลักการอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนพี่เลือกเปลี่ยนเป็นตัว b พี่ต้องทำอย่างนี้เพราะจะได้เหลือสมการเหลือตัวแปรตัวเดียวเปลี่ยนตัว b นะก็เปลี่ยน a เป็น b ก็คือดูคู่ a กับคู่ b คู่ a กับ b ได้ออกมาว่า a ก็คือ4ส่วน 7b ต่อมาคู่ c ได้ c เท่ากับ13ส่วน 7b เขาบอกว่า a บวก b บวก c เป็น16ก็แก้สมการแทน a กับ c ด้วยพด b ได้ออกมาซึ่งค่า b ของเราก็คือ14ส่วน3รู้ค่า b ก็ต้องรู้ค่า a รู้ค่า c ได้ค่า a ค่า c เสร็จก็มาแทนค่าในสมการตอบเศษ4ส่วน3ให้ a ต่อ b เท่ากับ 2x ต่อ 3z x ต่อ y เท่ากับ 7 ต่อ 4 y ต่อ z เท่ากับ 3 ต่อ 2ค่า b เท่ากับ 4 y เท่ากับ 6a กำลัง2บวก z กำลัง2เป็นเท่าไหร่
เราจะค่อยๆทำแต่เราจะไม่ดูบรรทัดแรกเลยเราจะดูบรรทัดที่2ก่อน x ต่อ y เท่ากับ7ต่อ4 y ต่อ z เท่ากับ3ต่อ2เห็นอีกแล้วว่าที่จริงแล้ว มี y เป็นตัวกลางก็ต้องทำค่า2อันนี้ให้เท่ากันวิธีทำให้เท่ากันก็คือหาว่าเอาคอลอนอหารตัวมันเองแล้วก็คูณเข้าไปก็คือทำให้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมีค่าเป็นเท่ากับคอลอนอของมันเองก็คือคูณ3เข้านี่ก็ต้องคูณ4เข้าถูกไหมข้างบน x ต่อ y ก็คือ21ต่อ12 y ต่อ z ก็คือ12ต่อ8เพราะฉะนั้น x ต่อ y ต่อ z ก็สามารถรวมกันได้แล้ว21ต่อ12ต่อ18ต่อ8เขาบอกว่าอะไร b เท่ากับ4 y เท่ากับ6y เท่ากับ6 x ต่อ y ต่อ z เท่ากับ21ต่อ12ต่อ8มาดู x ส่วน y 21ต่อ12แต่จริงๆแล้วมันคืออะไร y คือ6นี่คือ x ที่เราไม่รู้ย้ายข้างได้เป็น21คูณ6ส่วน12ก็คือ x ซึ่ง x ก็คือ21ส่วน2ได้ออกมา x คือ21ส่วน2 y ล่ะ y ส่วน z ก็คือ12ส่วน8โดยที่ y คือ6 z คือเท่าไหร่ไม่รู้ย้ายข้าง z เท่ากับ6คูณ8ส่วน12 z ก็คือ4ได้แล้วว่า z คือ4 x คือ21ส่วน2เขาบอกอะไรอีกมาดูคราวนี้เราจะเริ่มมาดูที่บรรทัดแรกละa ต่อ b ก็คือ a ส่วน b 2x ส่วน 3z x ของเราคือ21ส่วน2 z ของเราคือ4ไม่รู้แต่เรารู้ b ว่า b คือ4อันนี้ข้างบนเหลือ21ข้างล่างเป็น12ย้ายข้างหาค่า a ย้ายข้างไปได้ a เท่ากับ21ส่วน12คูณ4เพราะฉะนั้น a ก็คือ7เขาให้หาอะไร a กำลัง2บวก z กำลัง2 a คือ7ยกกำลัง2 z คืออะไร z คือ4 4ยกกำลัง2เป็น49บวก16ซึ่งเท่ากับ65คำตอบของมันก็คือ65จากข้อนี้เราจะไม่สนใจบรรทัดแรกเพราะว่าบรรทัดแรกไม่ได้บอกข้อมูลอะไรออกมามากเท่าไหร่เรามาดูที่บรรทัดที่2บรรทัดที่3ก่อน x ต่อ y คือ7ต่อ4อันนี้ที่จริงหน้านี้ไม่จำเป็นก็ได้แต่ก็ฝึกทำไปว่า x ต่อ y ต่อ z ก็คือ21ต่อ12ต่อ8เพราะว่าเรามี y เป็นตัวเชื่อมเราก็เปลี่ยนให้ y มีค่าเท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับคอลอนอของ2ตัวนี้ก็คือ12ก็เปลี่ยนให้ตรงนี้เป็น12เหมือนกันก็คืออันนี้ก็คือคูณ3อันนี้ก็คือคูณ4ทั้งหมดก็ได้ออกมาอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้า y เป็น6 x ต่อ y คือ7ต่อ12 x ไม่รู้แต่ y เป็น6ได้ค่า x ออกมาคือ21ส่วน2y ต่อ z คือ12ส่วน8 y คือ6 z ไม่รู้เพราะฉะนั้น z ได้แก้สมการมาได้ z เป็น4อันนี้ a ต่อ b เท่ากับ 2x ส่วน 3z ก็แทนค่าลงไป
รูบีเป็น4ได้ค่า a ออกมาเป็น7แต่เขาไม่ได้หาค่า a เขาหา a กำลัง2บวก z กำลัง2 a กำลัง2 a ก็คือ7 z ก็คือ4บวกกันได้65ทรงกลมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าของรัศมีเดิมแล้วปริมาตรของทรงกลมจะเพิ่มไปกี่เท่าของปริมาตรเดิมอันนี้เราไม่สามารถตอบได้ว่าถ้ารัศมีเพิ่ม 1.5 ปริมาตรจะเพิ่ม 1.5 มันจะผิด r เดิมรัศมีเป็น r เพิ่ม 1.5 เท่าเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าบวกเพิ่ม 1.5 เท่าก็คือเดิมมี r ใช่ไหมบวกเพิ่มอีก 1.5 เท่าคือ 1.5r ได้กลายเป็น 2.5r อย่าโดนหลอกเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าไม่ใช่เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็ต้องบวกเพิ่มอีก 1.5 เป็น 2.5r ปริมาตรล่ะปริมาตรทรงกลมสูตรคือ4ส่วน3พาย r กำลัง3ปริมาตรใหม่ก็จะเป็นเหมือนกัน4ส่วน3สูตรเดียวกันพายแต่ r กลายเป็น 2.5r ยกกำลัง3หาอัตราส่วนของใหม่ต่อของเก่าเท่าเพิ่มขึ้นกี่เท่าก็คือหา v ใหม่ส่วน v เก่า4ส่วน3พาย 2.5r ยกกำลัง3 4ส่วน3พาย r ยกกำลัง3 4ส่วน3พายตัดกันมีเป็น 2.5 ยกกำลัง3 r ยกกำลัง3ส่วนด้วย r ยกกำลัง3 r กำลัง3ตัดกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 2.5 ยกกำลัง3คิดเลข 2.5 ยกกำลัง32.5 ยกกำลัง3 2.5 คูณ 2.5 คูณ 2.5 คูณแรกรู้อยู่แล้วว่า25กำลัง2คือแล้ว625มีจุด2ตัวเนี่ยคูณอีก 22.5 ก็คูณเป็นธรรมดา55 25 45 ทด 2 5 2 10 7 2 ทด 1 6 5 3 10เป็น31เพราะมีทดอีก1นะ2 5 10ใส่0ทด1 2 2 4บวกอีก1เป็น5 6 2 12บวกกันทศนิยม3ตำแหน่งก็คือตอบ 15.625 เท่าข้อนี้มีแค่ที่ยาก2ที่ก็คือเราอย่าลืมว่าอันนี้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นก็ต้องบวกเพิ่มอีก 1.5 กลายเป็น 2.5 การที่ r เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นว่าปริมาตรจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนเท่าๆกันเพราะปริมาตรมันต้องเพิ่มเป็น3เท่าอยู่ถูกไหมทุกๆสูตรเลยส่วนใหญ่ปริมาตรจะแบบเป็นยกกำลัง3เพราะหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนหรือเซนติเมตรยกกำลัง3เพราะฉะนั้นปริมาตรก็ต้องเพิ่มเป็นยกกำลัง3เท่าหรือ 2.5 ยกกำลัง3ยากอีกทีนึงคือการคิดเลขก็ตอบ 15.625 เท่าต่อ B มีต่อ C อีก A ต่อ B ต่อ C เท่ากับ2ต่อ3ต่อ5และ 3A ลบ 2B บวก C เท่ากับ10 A บวก B บวก C จะมีค่าเท่าไหร่ทำคล้ายๆเดิมก็คือเปลี่ยนให้เป็นตัวกลางตัวหนึ่งเหมือนเดิมคือเปลี่ยนทุกตัวให้เป็น A ละกันใช้เป็น A ละกันอันแรก A ส่วน B ปิด C A ส่วน B ก็คือ2ส่วน3ย้ายข้าง 3A เท่ากับ 2B เปลี่ยนให้เป็น A เพราะฉะนั้น B ก็เลยเท่ากับ3ส่วน 2A อีกตัวหนึ่งA ส่วน C ปิด B ตรงกลางคือ2ส่วน5ย้ายข้าง 5A เท่ากับ 2C เปลี่ยนให้เป็น A ก็ต้อง
ย้าย4มาเป็น5ส่วน 2a เท่ากับ4ต่อมาอีกข้อหา 3a ลบ 2b บวก 4 3a ก็คือ 3a อยู่แล้ว 2b ก็คือ3a คือ 3a อยู่แล้ว 2b คือ2ของ3ส่วน 2a c คือ5ส่วน 2a เท่ากับ10นี่ก็ตัดเป็น 3a ลบ 3a บวก5ส่วน 2a เท่ากับ10นี่ 3a ลบ 3a เหลือ0 5ส่วน 2a เท่ากับ10ย้ายข้าง a เท่ากับ10คูณ2ส่วน5 5ตัด10ได้2คือ a เท่ากับ4a เท่ากับ4 b เท่ากับ3ส่วน 2a 3ส่วน2คูณ4เท่ากับ6 c เท่ากับ5ส่วน 2a ก็คือ5ส่วน2ของ4ก็คือ10ที่เขาหา a บวก b บวก c เท่ากับเท่าไหร่ a คือซึ่งเท่ากับ a คือ4 b คือ6 c คือ10บวกกัน4บวก6บวก10เท่ากับ20ข้อนี้เปลี่ยนทุกตัวให้เป็น a หรือเป็นอะไรก็ได้แต่พี่เลือกให้เป็น a ก็ได้ออกมาว่า b คือ3ส่วน 2a c คือ5ส่วน 2a แยกสมการจากที่เขาให้มาแทนค่าที่เราได้ในตัวของมันแทนค่าเนี่ยค่าที่เราหาได้ว่าเป็นกี่ a ในตัวของมันเองเราจะได้ออกมาว่า a เป็น4ได้ a เป็น4แทนค่ากับ b เป็น6 c เป็น10แทนค่าในสมการที่เขาให้หาตอบก็คือ20สินค้าชนิดหนึ่งติดป้ายบอกราคาโดยมีกำไร 20% แต่ต่อมาสินค้านั้นตกรุ่นประกาศลดราคาลง 20% ถ้าขายสินค้านั้นไปตามราคาที่ประกาศไว้จะมีกำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ก็โจทย์เด็กๆเลยทุน100ติดป้ายที่บวกกำไร 20%ทุน100บาทจะติดป้ายเท่าไหร่120ขายจริงถูกกว่าที่ปิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็คือ80%แต่80%ต้องระลึกไว้เสมอว่า80%ของที่ติดป้ายไม่ใช่ 80% ของทุน 80% ของที่ติดป้ายก็คือ80ส่วน100คูณกับติดป้ายไว้120ได้ออกมาเป็น96บาทอันนี้เทียบแบบเด็กๆเลยก็คือทุน100บาทติดป้ายที่บวกกำไร20บาทเพราะฉะนั้นก็ติดป้ายไป120บาทแต่ขายจริงถูกกว่าที่ปิด 20% ขายจริงก็คือ 80% ของที่ติดป้าย 80% ของที่ปิดป้ายก็คือ 80% ของ120ก็คือ96ทุน100ขาย96เพราะฉะนั้นขายน้อยกว่าทุนก็คือขาดทุน4จากทุน100หรือขาดทุน 4% ข้อนี้เราก็เลยตอบเลยว่าขาดทุน 4% อันนี้เป็นโจทย์เหมือนโจทย์ประถมเลยก็คือติดป้ายมีทุน100แต่ติดป้ายที่มีกำบวกอะไรไป 20% ก็คือติดป้ายไป120บาทแต่พอมาพอต่อมาต้องลดราคาลดราคาเราไม่ลดจากทุนเราลดจากป้ายลดจากป้ายไป 20% เพราะฉะนั้นขายจริงก็คือ 80% 80% ของที่ติดป้ายคือ 80% ของ120ก็คือ96 96ทุน100หาย96ก็ขาดทุน4จากทุน100ก็คือขาดทุน 4%
ไปทําสีใหม่เสียเงินค่าทําสี 25,000 ขายรถคันนี้ไปในราคา48,750 บาทปรากฏว่าได้กำไร 15% เขาเสียค่าทำสีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถที่ซื้อมา 488,750 นี่คือได้กำไร 15% ทุน 100% ขายได้กำไร 15%เพราะฉะนั้นขายคือ 115% ถูกไหมก็คือได้กำไรก็ต้องบวกเพิ่มเพราะฉะนั้นอีก 488,750 บาทนั่นก็คือ 115% เอาใหม่เทียบมันต้องมาอยู่ข้างนี้ 115% เท่ากับ 488,750 บาท1%เท่ากับ488,750 หาร115 100% ล่ะก็คือ488,750 หาร115% คูณ 100% ที่เราทำก็คือเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์คิดเลข488,750 คูณ100หาร115 5ตัดนี้ได้20 5ตัดนี้ได้23 23 2 46 23 1 23 5 23 2 46เศษเท่าไหร่เศษ11 23 5 23 0หารเลขแล้วก็ได้ออกมาเป็น21250คูณ20ก็คือ00มาใส่ก็2คูณนี้ไป250ใส่0ทับ1 224เป็น524เพราะฉะนั้นนี่คือราคาซื้อบวกทำสีนี่คือทุนของเรานี่คือทุนแต่เราอย่าลืมว่าทุนมีราคารถบวกค่าทำสีซึ่งทุนของเรา24,250ราคารถไม่รู้ค่าทำสี 25,000 เพราะฉะนั้นเท่ากับราคารถลบกันได้ 400,000 บาทคือราคารถแต่ที่เขาถามว่าอะไรค่าทำสีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถแล้วก็เทียบว่าราคารถถามว่าทำสีเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถก็เทียบ 400,000 บาทคือ 100% 1บาทก็จะเป็น100ส่วน 400,000 เปอร์เซ็นต์ถ้า 25,000 บาทก็จะเป็น100ส่วน 400,000 คูณ 25,000 ตัดเลข000000000เป็น25ส่วน 4% หรือเท่ากับ 6.25% ข้อนี้ก็เลยตอบ 6.25% ที่จริงอันนี้ก็คือก็ไม่มีอะไรอีกนั่นแหละ
ายคือทุนบวกกำไรทุน100ค่ะกำไร15ขายก็ต้องเป็น 115% ซึ่งเท่ากับ 400,000 กว่าแล้วก็ย้ายข้างหาทุนว่าทุน 100% เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็ได้ว่าทุนคือ 425,000 แต่ทุนคือราคาค่ารถบวกค่าทำสีเราจะได้ค่ารถออกมาจริงๆว่าค่ารถก็คือ 400,000 บาทที่เขาหาก็หาว่าทำสีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถก็เทียบไปอีกว่า 400,000 เท่ากับ 100%เพราะฉะนั้น 25,000 เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอบ 6.25% ค่าสินค้าเพื่อจะเอากำไร 30% ปรากฏว่าขายไม่ได้จึงประกาศลดราคา 10% จากราคาป้ายอยากทราบว่าถ้าขายสินค้าชนิดนี้ตามที่ประกาศลดจะมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็เหมือนเดิมแต่เราจะคิดอีกแบบนึงซะไม่ใช่ร้อยละทุน x บาทกำไร 30% เพราะฉะนั้นทุน 100% อ่ะทุนคือ 100% กำไร 30% ปิดก็จะเป็น 130% แต่ขายไม่ได้จึงประกาศลดราคาราคาที่ปิด 130% ลดราคา 10%ของที่ปิดเพราะฉะนั้นขายจริงนี่คือราคาของที่ปิดนะ100-10%ของที่ปิดเพราะฉะนั้นขายจริง90%ของที่ปิดแล้วคิด90%ปิดไว้เท่าไหร่ 130% อ่ะเปอร์เซ็นต์ละคิดออกมาได้เท่ากับขายจริง90ของที่ปิด130คูณไป93 27ใส่7ทด2 919 10 11ส่วน100เพราะฉะนั้นขายจริง117ส่วน100ของทุนหรือเท่ากับ117%กำไรมาจากราคาขายลบทุนขาย117%ทุน 100% เพราะฉะนั้นได้กำไรคือ 17% ข้อนี้ก็เลยตอบว่าได้กำไร 17% อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยปิดราคาสินค้าเพื่อมาทำกำไรทุน100ปิดกำไร30ก็คือปิด130แต่ขายไม่ออกก็เลยต้องลดราคาเป็น 10% แต่เราไม่ได้ลดจากทุนเราลดจากราคาที่ปิดลดจากราคาที่ปิด 10% ก็คือขายจริงก็คือ 90% ของราคาที่ปิด 90% ของราคาที่ปิดก็คือ117ส่วน100หรือเรียกว่า 117% ของทุนกำไรเกิดจากราคาขายลบทุนราคาขายคือ117ทุนคือ100ลบกันก็เหลือ 17% ก็คือได้กำไรมาทั้งหมด 17%ตอบ 17% พอช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งได้ค่าจ้างรวมเป็น 27,450 บาทถ้าก่อได้ค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ125ของส่วนแบ่งที่ขอได้รับแต่เมื่อนำไปเทียบกับส่วนที่ขอได้รับปรากฏว่าก่อได้ค่าจ้างเป็น 80% ของส่วนที่ขอได้รับถามว่าก่อได้รับค่าจ้างกี่บาทมาดูประโยคนี้กอได้รับค่าจ้างเป็น 125% ถ้าสมมุติขอได้ x บาทกอได้รับเป็น 125% ของส่วนที่ขอได้กอจะได้125ส่วน100
x บาทต่อมาเขาบอกอีกว่าถ้าเทียบกับส่วนที่คอได้เนี่ยปรากฏว่ากอได้รับค่าจ้างเป็น 80% ของส่วนที่คอได้กอได้ 80% ของคอแต่กอได้เท่าไหร่125ส่วน 100x เท่ากับ 80% ของคอควายย้ายข้างเพราะเราอยากรู้ว่าคอควายได้เท่าไหร่ก็ย้ายข้างไปว่าสรุปคอควายก็จะได้125ส่วน 100x คูณ 80% ก็คือ80ส่วน100คือคูณ100ส่วน80ก็คือได้มาเป็นคอควายเงินที่คอควายได้ตัดเลข125ส่วน80 x เท่ากับของคอควายเอา5ตัด5 2 10 5 5 25 5ตัดนี้16เป็น25ส่วน16 x เท่ากับของคอควายบอกว่ากอไก่ขอไข่คอควายได้รวมกันกอบวกขอบวกคอ 27,450 ก็ไก่คือ 125x 125ส่วน 100x ขอไข่คือ x คอควายคือ25ส่วน 16x คือ 27,450เอาทุกตัวมาบวกกันคอลนอจะเป็นเท่าไหร่คอลนอคือ400อันแรกก็คือคูณ4เข้าไป4 5 20 4 0เท่า2 44 2 8บวก2เป็น10 4 0ทด1 4 1 4บวกเป็น 5x บวก 400x บวก16หาร400 16 2 32 7 8 16หาร80ได้5 25คูณ25ได้ 625x เท่ากับ2 4 7 2 7 4 5 0แล้วข้างบนนำบวกกัน400บวก500ได้900บวก625ได้ 1525x ส่วน400 27450ย้ายข้าง x เท่ากับ247450คูณ400หาร1525ดูคำถามก่อนถามว่ากอได้กี่บาทเอ็กซ์ของเราเท่ากับ27450คูณ400หาร1525แต่เขาหาของกอไก่กอไก่ได้125ส่วน 100x ก็คือเอา125คูณไปข้างหน้านี่คือหาของกอไก่เลยนะ2 7 4 550คูณ400หา120 1525คูณ100คูณ125ทำการตัดเลข0 0 0 0 5 35 5 0 0 5 5 25 5 2 105 5 25 5นี้ได้6 5นี้ได้1 5ตัดนี้ได้5หกสิบเอ็ดตัดน
ี้ได้4ครั้งได้กลายเป็น2 4 4เศษของมันคือ30คือ305 61 5ครั้งได้305นี่ก็จะเหลือสรุปกอไก่ได้ได้เงิน450คูณ4คูณ5 450คูณ20 00 9,000 บาทคราวนี้ก็จะดูยุ่งวุ่นวายกับการคิดเลขก็ก่อนอื่นก็เลยสมมุติให้ขอได้ x กจะได้125ส่วน 100xกคือ 80% ของคอกคือ 125x คือ 80% ของคอก็หาว่าคอได้กี่ x ได้ว่าคอได้25ส่วน 16x เสร็จแล้วเขาบอกกทุกคนได้เงินรวมกันเป็น 20,000 กว่าบาทก็เอามารวมกันก็ยายข้างได้หาค่า x ออกมาแต่ที่เขาถามค่ากกคือเราก็ใส่ไปเลยคือ 125x ก็คูณ 125เข้าไปเลยแล้วค่อยมาตัดเลขทีเดียวได้คำตอบออกมาก็คือ 9,000 บาทให้แก่ร้านค้าขายส่งได้กำไร 20% ถ้าขายส่งขายให้แก่ร้านค้าขายปลีกได้กำไร 25% ร้านค้าขายปลีกขายไปได้กำไร 50% ผู้ซื้อของจากร้านค้าขายปลีกไปเป็นเงิน210บาทพ่อค้าลงทุนซื้อของมา 50,000 บาทแล้วขายให้แก่ผู้ซื้อโดยตรงตามที่ร้านขายปลีกขายให้แก่ผู้ซื้อพ่อค้าจะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่เดิมเลยพ่อค้าซื้อของมาพ่อค้าซื้อของมา 100% คือทุนของพ่อค้าขายให้แก่ร้านค้าขายส่งได้กำไร20ขายให้ร้านขายส่งได้กำไร 20% แปลว่าขายไป 120% ร้านค้าขายส่งขายให้แก่ร้านค้าขายปลีกได้กำไร 25% นี่คือทุนของร้านค้าขายส่งใช่ไหมขายให้ขายปลีก100ได้ 25% ก็แปลว่าขายไป 125% ของทุนของเขาก็คือ 120% 125ส่วน100คูณ120ส่วน100นี่คือทุนของขายส่งที่เราได้ต่อมาอันนี้5ตัดนี้ได้2 5ตัดนี้ได้25 2ตัดนี้ได้6 6 5 30ได้150 150ส่วน100คือทุนของขายปลีกหรือ 150% อันนี้คือเงินทุนของขายปลีกร้านค้าขายปลีกขายไปได้กำไร 50%ผู้ซื้อของจากร้านค้าขายปลีกไปเป็นเงิน210บาทร้านค้าขายปลีกนี่ทุนขายปลีกร้านค้าขายปลีกขายไปได้กำไรอีก 50% ก็คือขายไป 150% ของทุนของเขาก็คือ150ส่วน100ทุนของเขาก็คือ 150% เหมือนกันเพราะฉะนั้น15 15 2 2 5เขาขายไป 225% ผู้ซื้อของจากร้านค้าขายปลีกไปเป็นเงิน210บาทถ้าพ่อค้าลงทุนซื้อของมา 50,000 บาทและขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงโดยตามราคาที่ร้านค้าขายปลีกขายให้ผู้ซื้อพ่อค้าจะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่
จากอันนี้ที่จริงเราไม่ต้องดูเลยเพราะเขาถามว่ากำไรร้อยละเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าพ่อค้าซื้อของมา100บาทแต่คนซื้อนี่คือคนซื้อคนซื้อซื้อจากราคาขายปลีกเป็น225บาทเพราะฉะนั้นถ้าตัดระหว่างกลางพ่อค้าขายโดยตรงจะกำไร 225% ลบ 100% หรือเท่ากับ 125% นี่คือกำไรของพ่อค้าพ่อค้าซื้อของมา 100% ขายให้ร้านขายส่งเขาบอกขายไปได้กำไร 20% ก็คือขายไป 120% ของที่เขาซื้อมาแต่ 120% เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าทุนของร้านขายส่งร้านขายส่งให้ร้านขายปีอีก 125% ของทุนของเขาก็คือ 125% ของ 120% ซึ่งได้ออกมาเท่ากับ 150% ก็คือทุนของร้านขายปีร้านขายปีซื้อมา 150% แต่ขายไปก็เอากำไรอีก 50% ก็คือเอากำไรขายไปอีก 150% ของทุนของตัวเองก็คือ 150% ของ 150% หรือ 225%คนซื้อซื้อไป 225% ดังนั้นถ้าไม่มีคนระหว่างกลางพ่อค้าขายโดยตรงโดยที่ขายเท่ากับคนซื้อซื้อเนี่ยจะได้ว่าขายไป 225% จากทุน 100% จะได้กำไร 125% เลขจำนวน1เพิ่มขึ้น 8% จะมีค่าต่างกันเมื่อลดลง 9% เท่ากับ10 152 510เลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าไหร่สมมติให้เลขจำนวนนั้นเท่ากับ x ถ้าเพิ่มขึ้น 8% ก็คือกลายเป็น108% ของเดิมก็คือ108ส่วน 100x ต่อมาลดลง 9% ก็จะกลายเป็นเดิมมี100ลดลง9ลบ 9% ก็คือ 91% เท่ากับ91ส่วน100ของ xจะต่างกันเท่ากับ510ต่างกัน510ก็คือ108ส่วน100ของ x ลบ91ส่วน100 x เท่ากับ510ลบกันได้27ส่วน100 x เท่ากับ510 17 17ไม่ใช่27 17ย้ายข้าง x ของเราก็คือ510คูณ100ส่วน17 17 1 17 17 3 0ได้เท่ากับ 3,000 คำตอบก็คือ 3,000 จำนวนนั้นคือ 3,000 ข้อนี้ง่ายมากก็คือสมมุติให้ตัวนั้นคือ xเพิ่มขึ้น 8% ก็กลายเป็น100บวก 8% ก็คือ 108% ของเดิมก็คือ 108% ของ x หรือ108ส่วน 100x ลดลง 9% ก็คือลดลงจาก 100% ลดไป9หรือ91 91ส่วน 100x ต่างกันก็มาลบกันคือ17ได้เป็น17ส่วน 100ของ x ถ้ากับ510เพราะฉะนั้น x ย้ายข้างกลับไปกลับมาได้ x คือ 3,000สำรวจคนกลุ่มหนึ่งได้ข้อมูลดังนี้ผู้ชายคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง 10% ผู้หญิงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชาย 10% ผู้ที่มีความคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงรวมกันมี 40% จงหาอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายของคนในกลุ่มนี้ให้มีผู้ชาย x คนชายคิดว่าเป็นหญิง
90เปอร์เซ็นต์ของ x มีหญิง y คนหญิงคิดว่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอันนี้10%แต่เป็นผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่คิดว่าเป็นผู้ชายมีแค่10%แต่ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เป็น90%-10%ของ y หรือ90%ของ y ต่อมาเขาบอกว่าคนทั้งหมดที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงก็มีคิดว่าเป็นหญิงก็มี2อันคือ 10% ของ x กับ 90% ของ y ถ้าเอาคนทั้งหมดมารวมกันบวก 90% ของ y จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ 40% ของคน2กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือ x บวก yอ่ะก็จะมาดูก็ได้ว่า 10% x บวก 90% y เท่ากับ 40% x บวก 40% y ย้ายข้าง 50% y เท่ากับ 30% x เขาบอกว่าหาอัตราส่วนจำนวนผู้ชายต่อผู้หญิง50/100 y เท่ากับ30/100 x 100หารทิ้ง5 y เท่ากับ 3 x y เท่ากับ y เลยเท่ากับ 3/5 x เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าจำนวนผู้ชายต่อจำนวนผู้หญิงหา x ต่อ y x ของเราก็คือ x y ของเราก็คือ 3/5 x ก็ได้เป็น1/3/5หรือเท่ากับเอา5คูณตลอด5/3จำนวนผู้หญิงต่อผู้ชายต่อผู้หญิงก็คือ5/3จากข้อนี้อ่ะมีผู้ชาย x คนเพื่อตัวเองเป็นผู้หญิง 10% ก็คือ 10% ของ x คนมีผู้หญิง y คนเพื่อตัวเองผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยก็คือลบทิ้งด้วยคนที่คิดว่าตัวเองผู้ชาย 90% ของ y เพราะฉะนั้นมีคนที่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมี2กลุ่ม 10% ของ x กับ 90% ของ y กลุ่มคนกลุ่มนี้บวกกันจะเป็น 40% ของคนทั้งหมดก็คือ x บวก y ย้ายข้างก็คือ 50% ของ y เท่ากับ 30% ของ x เป็นอัตราส่วน x ต่อ y เท่ากับ x ต่อ3/5 x หรือ5/3กันทราย2ชนิดราคากิโลกรัมละ12บาทและ14บาทในอัตราส่วนเท่าใดจึงขายน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ15บาทแล้วจะได้กำไร 20% ทำย้อนจากข้างล่างขึ้นไปได้กำไร 15% 15บาทกำไร 15% เอ้ย 20% ก็คือ 120% เท่ากับ15บาทนี่คือขาย 100% เท่ากับ15/120คูณ100ตัดเลข0ตัด0 3 4 3 5ทุนของมันก็คือ 50/4 หรือเท่ากับ 12.5 บาททำยังไงผสมยังไงให้ได้ทุนเป็น 12.5 บาทเราก็สมมุติผสม
ชนิดกิโลละ12บาท x เอาใหม่ชนิด12บาท x ส่วน x ส่วนจากส่วนทั้งหมดก็คือ1ส่วนนะแล้วชนิดที่2ชนิด15บาทเราก็จะผสม1ลบ x ส่วน x นี่คือต้องมีค่าเป็นเศษส่วนเพราะรวมกันแล้วจะเป็น1กิโลผสมชนิด15บาทอีก1ลบ x ทุนก็จะมี12คูณ x บวกกับ15คูณ1ลบ x บวกกันแล้วได้เท่าไหร่บวกกันแล้วได้เท่ากับ 12.5 บาทเป็น 12x นี่คูณเข้าไปเป็น15ลบ 15x เท่ากับ 12.5 ย้ายข้าง15ลบ 12.5 เท่ากับ 15x ลบ 12x นี่เป็น 2.5 ข้างหลังลบกันได้ 3xx ก็เลยเท่ากับ 2.5 ส่วน3หรือเท่ากับ25ส่วน30หรือเท่ากับ5ส่วน6ชนิดแรกใส่ไป5ส่วน6ชนิด2ก็เลยใส่ไป1ลบ5ส่วน6หรือ1ส่วน6ชนิด1ต่อชนิด2เท่ากับ5ส่วน6ต่อ1ส่วน6หรือเท่ากับ6หารตลอด5ต่อ1อัตราส่วนเท่าไหร่ก็คือ5ต่อ1จะโจทย์ข้อนี้ทำจากข้างล่างขึ้นไปกำไร15กำไร 20% ขาย15บาทเพราะฉะนั้นได้ทุนหาทุนได้ได้ทุนออกมาเป็น 2.5 บาทผสมชนิดแรก x ส่วนชนิดที่2ก็ต้องเหลือเป็น1ลบ x เพราะเราใช้แบบรวมกันคือ1ส่วนพอชนิดที่2เป็น1ลบ x ก็คิดค่าทุนว่าทุนเท่าไหร่ชนิดแรก12บาท x ส่วนก็คือเป็น 12x ชนิดที่2 15บาทต่อกิโลอันก็คูณไปได้ค่า x มาก็คือ5ส่วน6ชนิดแรกใส่ไป5ส่วน6ส่วนชนิดที่2จะต้องใส่ไป1ส่วน6ชนิดแรกต่อชนิดที่2ก็คือ5ส่วน6ต่อ1ส่วน6ซึ่งก็คือ5ต่อ1รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตามแนวเส้นทแยงมุมเส้นผ่าศูนย์กลางและส่วนสูงดังรูปรูปปรากฏว่าความยาวของเส้นรอบรูปใหม่เพิ่มขึ้นจากรูปเดิม x เปอร์เซ็นต์ y เปอร์เซ็นต์และ z เปอร์เซ็นต์ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเรามาดูทีละรูปรูปแรกยาวด้านละ a เส้นรอบรูปเดิมคือ 4a ไม่ก็คือ 4a เหมือนเดิมนั่นแหละแต่บวกเส้นทแยงมุมเพิ่มขึ้นซึ่งเส้นนี้จากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเส้นนี้จะเท่ากับ square root a กำลัง2บวก a กำลัง2หรือเท่ากับ square root 2a ก็บวกเพิ่มอีกมี2เส้นนี้2 root 2a ต่อมารูปนี้เส้นเดิมรอบรูปเดิม2พาย r ไม่2พาย r อีกนั่นแหละจะต้องบวกเพิ่มอีกเส้นนี้กับเส้นนี้2r บวก 2r เท่ากับ
2พาย r บวก 4r พอมาอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านละ b เดิมเส้นรอบรูปของใหม่3 b บวก2ของส่วนสูงตามทฤษฎีของตรีโกณไซน์60เท่ากับ h ส่วน b เท่ากับรูท3ส่วน2 h ก็เลยเท่ากับรูท3ส่วน2 b ก็แทนค่าเป็นรูท3ส่วน2 b อันนี้ก็จะได้เท่ากับ3บวกรูท3ของ b มาดูที่โจทย์เขาถามอะไรถามว่าแต่ละอันเพิ่ม x เปอร์เซ็นต์ y เปอร์เซ็นต์ z เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่ก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นก็เป็น2รูท2 a ส่วน 4a คูณ100ได้เท่ากับยี่สิบห้าห้าสิบรูท2เปอร์เซ็นต์ x 50รูท2 y คือรูปวงกลมรูปวงกลมเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ 4r ส่วน2พาย r r ตัด rนี่ตัดนี้ได้2อันนี้พายประมาณ3ก็กว่าเป็น200ส่วน3ก็กว่าหรือ200ส่วน3ก็กว่าก็ประมาณ60กว่า y เท่ากับ60กว่า z ล่ะส่วนที่เพิ่มขึ้นคือรูท 3b ก็คือรูท 3b ส่วน 3b คูณ100ได้เท่ากับ100อันนี้ตัด100ส่วนรูท 3เท่ากับ100หาร 1.7z เท่ากับ100หาร 1.7 เราก็มาดูกัน50รูท2ก็คือ50คูณ 1.41 ซึ่งก็เท่ากับ 1.4 ละกันซึ่งก็เท่ากับนี่คือ x นะเท่ากับ 70% y คิดมาได้แล้วว่าประมาณ 60% พอเป็น100คูณ2ส่วนพายประมาณ3ก็ได้ออกมา 3.14 เงี้ยถ้าเป็น3จะได้เป็น66แต่ถ้าเป็น 3.14 ก็ได้น้อยลงก็น้อยกว่า60ก็คือ60นิดZ เป็น100หาร 1.7% หรือ 1,000 หาร 17 17กี่ครั้ง17 7 17 5 85 17 5 85
ื่อนเศษ150 150ส่วน17ได้ประมาณ78กว่าเพราะฉะนั้นในที่มากที่สุดก็คือ f ข้อนี้ก็เลยผิดมากที่สุดเป็น x น้อยที่สุดเป็น y เป็น z ก็ตอบข้อ1จากข้อนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือวาดรูปก่อนแล้วดูว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดิมเท่านี้เดิมเป็น4เพิ่มมาคิดว่าเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเดิมได้ออกมาเป็น 50√2 นี่ก็เหมือนเดิมนี่ก็อย่าลืมบวกเส้นผ่านศูนย์กลาง2อันได้เพิ่มมาเป็นประมาณ60กว่าอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งพอมาเรียงลำดับแล้วก็จะได้ตามข้อ1ก็คือ x มากกว่า y มากกว่า z ตอบช้อยส์1